อยากสวยแซ่บแบบดีเจโซดาต้องทำยังไงอะคะอยากสวยแซ่บแบบดีเจโซดาไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะการเป็นดีเจโซดาต้องมีนมเอาละค่ะเมื่อมีนมพร้อมแล้วนะคะสิ่งสำคัญต่อมาของอาชีพดีเจเลยนั่นก็คือหูฟังเสร็จจากหูฟังแล้วนะคะถ้ามีแต่หูฟังมันอาจจะมิกซ์เพลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่อมาดีเจต้องมีเครื่องมิกซ์เสียงค่ะเครื่องมิกซ์ไม่มีอ่ะใช้นี่แทนได้ไหมเนาะเตาไฟฟ้าทำกับข้าวได้ด้วยเอาละค่ะหลังจากที่เราเตรียมตัวพร้อมทุกสิ่งเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จต่อไปเป็นอะไรที่สำคัญมากนั่นก็คือการเต้นแบบดีเจโซดาค่ะการเต้นแบบดีเจโซดาค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์แต่ก็ไม่ยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะท่าที่1เป่าขลุ่ยเพียงแค่จินตนาการว่าในมือถือลำขลุ่ยอยู่ประหนึ่งเหมือนอยู่ในวงดนตรีไทยนะคะแล้วก็มีการเป่าอย่างมีความสุขมีเงยหน้าขึ้นและก้มลงไปตามสเต็ปเพลงแบบนั้นเลยค่ะท่าที่2ดอกลูกบาสสำหรับท่านี้นะคะก็ทำมือดอกลูกบาสสองข้างนะคะประหนึ่งทำเซียนเหมือนเรียนมาแบบนั้นล่ะค่ะท่าที่3ปัดรังแคสำหรับท่านี้นะคะเพียงแค่ทำท่าเอามือปัดรังแคที่อยู่ตรงไหล่เรานะคะแล้วก็สามารถทำให้เข้าจังหวะได้ง่ายๆเพียงแค่ท่องจังหวะตามนี้ค่ะปัดปัดปัดรังแคอันนี้แบบนั้นดูดีมากค่ะท่าที่4เช็ดโต๊ะสำหรับท่านี้นะคะเพียงแค่จินตนาการว่าเรากำลังจะทำความสะอาดโต๊ะอาหารที่เราเพิ่งกินเสร็จไปนะคะถือผ้าอยู่ในมือค่ะเช็ดโต๊ะแบบนั้นเลยค่ะ2มือค่ะอีกมือหนึ่งเช็ดด้วยค่ะแบบนั้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเย้ายวนสไตล์ดีเจโซดาอีกนิดหนึ่งด้วยการยกเอวเบาๆพร้อมกับการเช็ดโต๊ะไปด้วยกันแบบนั้นล่ะค่ะท่าที่5ตบยุงเอาล่ะค่ะมียุงบินมาค่ะบินมาตบยุงเลยค่ะตบ2ทีทั้งซ้ายและขวาแบบนั้นค่ะท่าที่6เช็ดกระจกท่านี้นะคะกระจกที่บ้านต้องสะอาดค่ะทูๆเช็ดๆ2มือแบบนั้นซ้ายขวาซ้ายขวาอันนะดูดีเฮ้ยพร้อมแล้วเป็นดีเจโซดาเ